กินเปลี่ยนชีวิตซีซั่น2กลับมาพร้อมกับสาระความสนุกที่จุใจยิ่งกว่าเดิมทั้งเรื่องเคล็ดลับการดูแลสุขภาพออกกำลังกายกับบรรดาเหล่าศิลป์ซุปตาที่ต้องเจอกับภารกิจสุดมันพร้อมแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนชีวิตไปกับเรากินเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชมมาแล้วอ้าวคุณผู้ชมสวัสดีสวัสดีครับมาทะเลหน้าร้อนนะคะแล้วก็มีอะไรที่ดึงดูดสายตาช่วงหน้าร้อนของเราเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มๆเนี่ยต้องพยายามบิ้วนิดนึงเพราะว่าเขาอยากที่จะโชว์ซิกแพคเรามีพ่อหนุ่มที่เรียกว่าฮอตสุดๆทำให้ดีกรีความฮอตของหน้าร้อนร้อนยิ่งไปกว่าเดิมขอเสียงต้อนรับคุณแจ็คเมทัศน์มาเชิญเลยครับผมนี่คุณผู้ชมคะน้องแจ็คเมทัศน์นี่เองนะคะนักแสดงหนุ่มนักร้องคือเรียกว่าทำหลายอย่างมากที่สำคัญซิกแพคเขามั่นจริงๆคุณผู้ชมถือว่าเป็นซิกแพครับซับเลยไหมแจ็คเหมือนการเปลี่ยนลุคครั้งใหม่เลยก็ว่าได้ตอนนั้นอ่ะได้รับการท้าทายมาให้ไปถ่ายผมก็เลยรู้สึกว่าต้องฟิตตัวเองอ่ะนะออกกำลังกายพอออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเป็นอีกลุคนึงไปเลยอะไรเงี้ยดูโตขึ้นทำยังไงมีเทคนิคยังไงบ้างโอ้หนักมากครับตอนนั้นก็ขอเวลาเขา3เดือนครับเข้ายิมแบบแทบจะวันเว้นวันได้อะไรเงี้ยครับทุกวันแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างหนักเลยเรื่องการกินสำคัญมากมิ้นหมอต้นมีเคล็ดลับพิเศษครับที่จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อในตอนที่ชื่อว่ากินเพิ่มกล้ามสลายไขมันครับทำไมพวกพี่ไม่แบบได้บรรยากาศชายหาดหนูเลยอ่ะโอ้อากาศดีมากเลยนะโมเมนต์มีความสุขกับสายลมแสงแดดมากนี่เรามีเกมที่ร้อนแรงไม่แพ้กับดีกรีอากาศเลยนะเกมนี้ชื่อว่า The Hungry Game เราจะต้องมีคู่ต่อสู้ครับขอเชิญโค้ชมิกกี้ของเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตกลงสองคนต้องมาตีกันแข่งกันไม่มีอะไรรุนแรงแน่ครับมิ้นเพราะว่าเกมนี้เรามีอาวุธนั่นก็คือกระทะเหล็กและเครื่องปั่นครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคุณแจ็คพร้อมหรือยังครับที่จะมาเดี๋ยวมาทะเลแป๊บเดียวจะกินกล้ามปูเลยเหรอเนี่ยใครเขาย่างคุณใครเขาย่างคุณกันแจ็คพร้อมหรือยังครับวันนี้ถอดเสื้อนี่คิดอะไรกับผมเนี่ยไม่คิดครับจะแข่งเกมแบบคุณแจ็คเลยครับวันนี้เราจะมีเชฟอีกมาเป็นกรรมการในการตัดสินด้วยครับอ๋ออย่างนี้นี่เองต้องเข้ามาในซีกับเราของอยู่บนโต๊ะนี้ก็คือโจทย์ต้องแข่งกันทำอาหารทานก่อนออกกำลังกายตกลงมื้อหลักๆ3มื้อในชีวิตประจำวันเนี่ยเช้ากลางวันเย็นนี่แค่นี้ไม่พอเหรอครับมื้อ3มื้อนี่ก็สำคัญครับแต่ว่า2มื้อก่อนและหลังออกกำลังกายเนี่ยก็สำคัญเช่นกันเพราะว่าอาหารก่อนออกกำลังเนี่ยครับสำคัญมากเลยและถ้าเราเลือกถูกนะครับมันจะช่วยทำให้อาหารนั้นกลายเป็นตัวที่เสริมเราในขณะออกกำลังเราก็ต้องเติมพลังเข้าไปครับเราก็เลยอยากจะขอให้คุณแจ็คแล้วก็โค้ชมิกกี้ของเราเนี่ยมาช่วยกันวิเคราะห์ครับว่าวัตถุดิบบนโต๊ะจะมีอะไรบ้างที่เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบทำอาหารก่อนออกกำลังกายครับแต่ว่าจะมีตัวหลอกครับเป็นอาหารหลังออกกำลังกายด้วยถ้าเลือกผิดนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะถูกหักคะแนนครับทำโทษอะไรหรือกลุ้มกลิ่มขึ้นมาทันทีเพราะอร่อยก่อนสวยงามมาทีหลังนะครับเราจะให้คุณปั่นจิ้งหรีดแข่งกันก่อนแล้วค่อยมาย่างวุ้นกันมีอะไรอยากจะพูดกับคู่แข่งขันไหมคะโชคดีนะครับคุณแจ็คผมไม่ยอมคุณหรอกพร้อมแล้วนะคะ1 2เฮ้ยแจ็คนี่เหมือนช้างเมาเลยอ่ะซิปแล้วเอาเลยครับเกมส์ออนเอาเลยค่ะแหมดูก็รู้ไม่เจมาเลยค่ะเชฟขาแจ็คเอาเครื่องปั่นไปครับผมไม่เป็นหาการเสียบปลั๊กครับฝึกเสียบมาก่อนนะครับก่อนจะมาแข่งกับผมเนี่ยผู้แข่งขันเราแต่ละคนนะเลือกของน่าสนใจทั้งนั้นเลยคุณแจ็คครับคุณแจ็คเลือกอันนี้มาเนี่ยแจ็คมีเหตุผลอะไรครับก่อนออกกำลังเลยน่าจะมีน้ำตาลให้พลังงานน้ำตาลจากผลไม้เนี่ยผมว่าเป็นน้ำตาลที่ดูดซึมได้เร็วอย่างแอปเปิ้ลหรือว่ากล้วยนี่ก็ดีนะครับมันให้พลังงานดีใช้สร้างกล้ามเนื้ออะไรน่าสนใจมีเหตุผลครับโค้ชครับทำไมต้องเป็นกระทะผมใช้ปลาเนี่ยเพราะว่ามันให้โปรตีนใช่ไหมครับมันย่อยง่ายก็สามารถทำให้ดูดซึมได้เร็วผมเอาข้าวกล้องเพราะว่ามีดัชนีในน้ำตาลที่ต่ำพูดให้ว่าคนหนึ่งเนี่ยเลือกผักผลไม้อีกคนหนึ่งเรื่องของข่าวการกินก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะเป็นขุมพลังที่จะช่วยทำให้ขณะที่ออกกำลังของเราเนี่ยมีแรงพอมีพลังพอเพราะตอนออกกำลังเราคิดดูอะไรเสียบ้างเกลือน้ำในร่างกายน้ำตาลก็ต่ำลงอย่างน้อยสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะออกกำลังกายจะต้องตุนเอาไว้ไม่งั้นเนี่ยร่างกายมันจะเผาตัวเองดีไม่ดีมันเอากล้ามเนื้อที่เราอุตส่าห์จะสร้างเนี่ยหลุดออกไปเลยครับมิ้นนี่ผมว่าต้องเติมน้ำหน่อยครับผมแต่ว่าจะเติมน้ำอะไรดีระหว่างน้ำมะพร้าวนมแล้วก็นมรสกาแฟเอาน้ำมะพร้าวดีกว่าครับรสชาติก็น่าจะเข้ากันดีนะครับเพราะว่าให้ความหอมหวานเข้ากับผลไม้ได้อย่างแน่นอน ก็ดูน่ากินนะมิ้นดูมันเป็นแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้ดีอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ยทำไมของคุณเร็วมากเลยอ่ะโค้ชคะครับผมกินวันนี้เอาพูดกินพรุ่งนี้ผมไปออกเสร็จแล้วนี่กลับมายังไม่เสร็จเลยนะลงเลยฮะลงเลยนะลงเลยครับสำหรับเมนูนี้นะเป็นเมนูรสชาติฝรั่งหน่อยมีส่วนผสมของเนยเอาแล้วของแจ็คนี่ชื่อเมนูอะไรฮะฟรุตตี้ฟรีดิงเดี๋ยวทางนู้นยังเพิ่งกินนะผมใกล้แล้วครับสำเร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมมาแล้วครับได้เป็นเมนูเด็ดของทั้งสองฝั่งเลยผมว่าเรามาพูดถึงเรื่องรสชาติกันก่อนนั่นแหละสิครับเป็นไงเชฟเป็นจานที่ใช้ได้เลยนะครับคือเนื้อปลานี่ก็สุกกำลังพอดีไม่สุกมากเกินไปหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็สุกกำลังพอดีครับแต่ผมขอตินิดนึงแล้วกันมันอาจจะดูเยอะไปนิดนึงครับผมทำก่อนโค้ชเหลือไว้อีกวันหนึ่งหานั่นเองเลยเรายังไม่ได้ชิมฝั่งนู้นเลยค่ะต้องชิมหน่อยนะคะนั่นน่ะสิครับลองดูครับคุณหมอคุณมิ้นนี่น่าจะกินได้สัก8 คนอาจจะติดใจได้โอ้โหยุ่งเก็บเลยมันอะไรคุณหมอมันดีค่ะตาคุณค่ะตาคุณพี่แจ็คบ้างฟรุตตี้ฟรีดิงก็คือเป็นน้ำผลไม้ปั่นรวมนั่นเองรู้สึกรสชาติมะพร้าวอยู่ในปากเลยรู้สึกได้ถึงอยู่ริมทะเลแล้วก็ได้กินอะไรที่สดชื่นอาหารพรีเวิร์กเอาท์หรือก่อนออกกำลังเนี่ยนะครับมันจะมีหลักของมันง่ายๆอยู่คุณแจ็คก่อนเลยในมื้อของพรีเวิร์กเอาท์ที่เป็นพรีดริงก์ประกอบไปด้วยผลไม้หลายๆอย่างเลยแต่ละอย่างเนี่ยครับมีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลธรรมชาติหรือน้ำตาลผลไม้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันมีเรื่องของคาร์โบไฮเดรตมันคือแป้งที่เป็นแป้งธรรมชาติสิ่งที่มันเหนือกว่านั้นมันมีไฟเบอร์ถูกต้องมันจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยครับค่อยๆได้รับพลังงานไปอย่างเต็มที่ใช่เราจะเห็นว่าปกติเนี่ยปลาเป็นอาหารธรรมชาติอยู่แล้วผักนะครับข้าวกล้องปลาดอรี่เนี่ยเป็นโปรตีนที่ดีช่วยสร้างกล้ามเนื้อเวลาที่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อของเราต้องสลายไปด้วยส่วนหนึ่งได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งไม่ธรรมดาคือแป้งต้องมีไฟเบอร์เพราะฉะนั้นจานนี้ก็สมบูรณ์แบบครับแล้วของที่อยู่บนโต๊ะนี้ครับเชฟอันไหนที่เป็นของสำหรับ pre-workout หรืออาหารก่อนออกกำลังกายรับตัวไหนเป็นตัวหลอกบ้างครับตรงหน้าผมเนี่ยเป็นของที่เป็นตัวจริงนะครับสามารถกินได้ในช่วงก่อนออกกำลังกายกล้วยหอมเนี่ยเป็นตัวที่ค่อยๆปล่อยพลังงานอีกอย่างหนึ่งน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำไม่ธรรมดามันมีแร่ธาตุโพแทสเซียมมันช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อทำงานได้กับระบบประสาทแอปเปิลแตงโมสับปะรดจะช่วยคนที่ชอบออกกำลังกายได้ช็อกโกแลตดำหรือดาร์กช็อกโกแลตก็มีคาเฟอีนเหมือนกันแต่ในปริมาณที่ไม่มากเท่ากาแฟแต่ปลุกแล้วก็กระตุ้นร่างกายได้ครับนมมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อและฮอร์โมนบางตัวที่ใช้โปรตีนโกรทฮอร์โมนเป็นอีกตัวนึงที่นักต้องใช้นี่ก็คือทั้งหมดเลยครับในของที่ควรจะกิน pre-workout หรือก่อนออกกำลังกายของหลอกก็คืออาหารที่เป็นอาหารหลังออกกำลังกายเพราะการกินก่อนออกกับหลังออกถ้าเลือกให้ถูกมันจะเป็นนาทีทองของท่านไก่นะครับแล้วก็เนื้อหมูช็อกโกแลตขาวหรือมิ้ลช็อกโกแลตมักจะมีน้ำตาลสูงครับจริงๆมันไม่ใช่ช็อกโกแลตมันเป็นขนมมากกว่าข้าวครับถ้ากินมากเกินไปข้าวขาวจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลถ้าเรากินน้ำตาลเข้าไปนะฮะหรือว่ากินแป้งไปเยอะๆเนี่ยก่อนออกกำลังเนี่ยมันจะมีสภาพเหมือนเราแบกถุงแป้งเราไม่ควรได้รับน้ำตาลมากเกินไปก่อนออกกำลังนมรสกาแฟแคลอรี่หรือพลังงานของมันค่อนข้างสูงครับอาหารที่ควรกินก่อนออกกำลังกายนะครับต้องพลังงานไม่มากเกินไปแล้วก็เป็นน้ำตาลที่ไม่มากไปมีเส้นใยด้วยนะครับอย่างผักหรือผลไม้พวกนี้เนี่ยจะช่วยได้ครับเราจะให้ใครดีที่จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้คุณหมอขออนุญาตนะคะครับกินเพราะว่าของรางวัลในวันนี้นี่นะคะเรามาฝากกันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมิ้นก็ขอมอบรางวัลให้กับทั้ง2 คนเลยค่ะเดี๋ยวเป็นผู้ชนะทั้งคู่เลยแล้วก็ได้ของรางวัลเป็นมิ้นค่ะกลับบ้านเลยค่ะสรุปชนะทั้ง2 คนหรือแพ้ทั้ง2 คนแล้วถูกลงโทษแหมเชฟไปแซวเขาหลังจากนี้ก็เหลือ post workout ใช่ไหมหลังออกกำลังกายถูกเลยครับเป็นหน้าที่ของผมเองครับเป็นเมนูที่ทำจากเนื้อหมูที่มีรสชาติหวานเผ็ดมันเค็มครบรสเมนูอะไรนั้นต้องติดตามช่วงต่อไปครับครับผมเมื่อกี้พูดไว้ว่าจะทำอาหารที่เป็นเนื้อหมูแต่มีครบรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจี๊ดจ๊าดกันไปหมดอะไรคะเป็นหมูย่างแกงมัสมั่นดั้งเดิมเนี่ยมาจากอาหารอินเดียสลัมมัดมันมีความคล้องเคียงนะคะคุณผู้ชมสลัมมัดมัสมั่นพอเป็นอาหารไทยปุ๊บเนี่ยก็จะเติมความหวานเข้าไปหน่อยผมฟังแล้วก็อยากกินขึ้นมาเลยเอาเริ่มกันเลยดีกว่าผมใช้ เป็นส่วนของสันนอกครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปย่างเนื้อหมูสันนอกจะมีมันแทรกอยู่เห็นไหมฮะจะรักษาความชุ่มชื้นและรสชาติไว้ได้ขั้นตอนแรกนะฮะเราก็จะหั่นหมูก่อนหั่นไปเลย3หรือ4ตามยาวอันนี้ก็ได้จากนั้นเราก็จะเอาไม้เสียบเลยก็หั่นอย่างนี้นี่ครับก็ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งเสียบทีละชิ้นตอนนี้เราก็จะทำตัวของพริกแกงตัวนี้เป็นพริกแกงแดงนะฮะพริกแกงแดงก็ช่วยเรื่องสีพริกแกงพะแนงก็จะมีกลิ่นแฉกขึ้นพริกแกงมัสมั่นเราจะเคี่ยวพริกแกงกันนะครับตอนอื่นเราจะใส่หัวกะทินะครับนะฮะลงไปในกระทะครับใช้ไฟปานกลางนะครับเดี๋ยวเราใส่พริกแกงลงไปนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพริกแกงพะแนงก็ใส่1ช้อนโต๊ะแล้วก็เส้นเดียวกับพริกแกงมัสมั่นครับเคี่ยวไปเลยฮะจะเห็นสักพักจะเห็นเป็นน้ำมันแตกตัวออกมานี่คือน้ำมันมะพร้าวโอเคเนี่ยฮะสังเกตฮะเริ่มแตกมันแล้วนะฮะมันจะมันเงาขึ้นจากนั้นเราก็จะใส่กะทิเพิ่มเคี่ยวไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วยังไงต่อคะหลังจากนี้เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บพอเป็นสูตรไทยปุ๊บเนี่ยมันก็มีความหวานมากหน่อยแต่น้ำปลาครับตัวใช้เราได้ก็จะเป็นหวานเค็มมันแล้วตอนนี้แล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดผสมน้ำลงไปคนไปเลยครับคนไปแล้วก็เทลงไปนะคะพอแป้งสุกก็จะเหนียวขึ้นเพื่อความนุ่มนะฮะเอาเนื้อหมูนี่ลงไปหมักกับต้มรวมกันระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณแจ็คดูแลไปก่อนเดี๋ยวเราจะทำส่วนของอาจารย์แตงกวาหั่นมันบางๆนะฮะเพราะว่ามันจะเข้าเนื้อตอนนี้ผมก็กำลังหั่นพริกนะฮะสำหรับทำอาจารย์ก็ใช้พริกส้มใช้พริกเขียวแล้วก็แดงตอนนี้หมูน่าจะโอเคแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวให้มิ้นย่างเอาน้ำตาลละลายกับน้ำนะฮะทำเป็นน้ำเชื่อมใส่น้ำนิดหน่อยพอตอนนี้ผมก็จะใส่น้ำส้มสายชูไปโรยเกลือนิดหน่อยพิ้นใช่ครับพิ้นเพราะผมจะใส่น้ำมะนาวนิดหน่อยเพื่อความหอมนะฮะมันได้ความสดชื่นนะฮะราดบนแตงกวานะฮะแล้วพริกหอมแฉกที่เราไล้บางๆไว้นี่เราจะได้แล้วนะเชฟได้แล้วใช่ไหมใช่เอาเลยว้าวครับก็เป็นเมนูที่ทำจากเนื้อหมูสันนอกแบบง่ายๆแต่ได้กลิ่นอายของความเป็นอินเดียแล้วก็ไทยผสมรวมกันครับมากตอนนี้คุณผู้ชมเป็นไงครับมันแซ่บแล้วอร่อยมากจริงๆค่ะเชฟแต่ว่ามินเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไปร้านทำอาหารกับเนื้อสัตว์เนี่ยจะเกิดความยุ่งยากใจเพราะว่าไม่รู้จะเลือกซื้อเนื้อสัตว์ยังไงมินก็เลยเลือกซื้อหมูที่เขียนไว้ข้างหน้าว่าหมูสดอนามัยเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วแต่ไม่รู้จริงๆว่าหมูสดอนามัยหมายความว่ายังไงอันนี้อาจจะอยู่ที่ขั้นตอนการผลิตนะฮะเดี๋ยวเราไปถามนักวิชาการกันดีกว่าครับเนื้อหมูสดอนามัยแตกต่างจากเนื้อหมูทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบกับรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาทองรัตน์สกุลภาควิชาสัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ที่มาของเนื้อหมูอนามัยเกิดจากความกังวลใจของผู้บริโภคในเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พยายามปรับปรุงมาตรฐานกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ภายในประเทศกระบวนการผลิตเนื้อหมูอนามัยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงสัตว์ที่ฟาร์มจะมีสัตวแพทย์และสัตวบาลจัดการในเรื่องของสุขภาพสัตว์สิ่งแวดล้อมสวัสดิภาพสัตว์ควบคุมการใช้ยาและสารต้องห้ามสัตวแพทย์จะต้องทำการตรวจสุขภาพสัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพไม่มียาปฏิชีวนะตกค้างและไม่มีสารเร่งเนื้อแดงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานว่าเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดกระบวนการขนส่งและการเก็บรักษาจะต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียควบคุมสุขอนามัยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ด้วยค่ะเนื้อหมูอนามัยจะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมีและเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ค่ะมั่นใจได้เลยว่าเนื้อหมูอนามัยสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับก็ทราบกันแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเนื้อหมูสดอนามัยเนี่ยคือเนื้อหมูที่สะอาดปลอดจากสารเคมีและที่สำคัญเนี่ยมีขั้นตอนการผลิตที่สะอาดมากๆค่ะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยครับจากสารเคมีแล้วก็แบคทีเรียครับคุณผู้ชมทราบอย่างนี้ถ้าจะซื้อเนื้อหมูเนี่ยต้องเลือกเนื้อหมูสดอนามัยเท่านั้นนะคะช่วงต่อไปเนี่ยหมอต้นเขารอเราอยู่แล้วค่ะ คุณผู้ชมอร่อยมากจริงๆนะคะคุณหมอคะเมื่อกี้ก็ยังปากแทบไม่อยู่เวลาที่เรากินอาหารอะไรอร่อยๆเนี่ยนะครับต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่าอะไรที่เราอร่อยเรามักจะเผลอลืมตัวไปครับกินเยอะเกินไปวันนี้เนี่ยที่มีวิธีง่ายๆที่จะช่วยในการคุมการกินของเราแบบที่เรียกว่าเราทำได้เองด้วยและไม่เครียดด้วยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะกินอาหารอะไรอร่อยหน่อยนะต้องใช้มือนิดนึงแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้มือหยิบกินนะแต่หมายถึงว่าให้จดครับคุณผู้ชมครับบันทึกไดอารี่หรือว่าการกินในแต่ละมื้อของเราครับจะได้รู้ว่าเรากินอะไรไปบ้างเพราะอย่างน้อยเนี่ยเวลาจดเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะกินอะไรมันทำให้เราได้คิดก่อนคุณเก๋ของเราเนี่ยจะทำภารกิจที่จดไดอารี่ครับเพื่อมาดูว่าอาหารที่เรากินแต่ละมื้อเนี่ยครับจะเอามาปรับยังไงเราสามารถที่จะปรับชีวิตแล้วก็พิชิตสุขภาพได้ถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นภาพแล้วตอนนี้ไปชมคุณเก๋นะคะในภารกิจไดเอทไดอารี่กันเลยค่ะครับผมจากสัปดาห์แรกๆที่เก๋ได้มีการเรียนรู้การจดไดเอทไดอารี่แล้วก็การนับแคลอรี่ในการกินเราเปลี่ยนการกินเลยอ่ะจะเลือกกินมากขึ้นอาหารให้อะไรกับเรามากน้อยยังไงจำเป็นไหมหรือว่าเราร่างกายเราสามารถเผาผ่านได้มากหรือน้อยกว่าอาหารที่เรานำเข้าไปอะค่ะเก๋รู้สึกว่าที่เราลองได้ทำมาเรียนรู้มาเรารู้สึกดีกับความคิดดีกับร่างกายของเรามากขึ้นเพราะว่าน้ำหนักเริ่มลดลงอาจจะได้ไม่มากหรือในเวลาอันสั้นแต่ก็รู้สึกว่าเรามีความใส่ใจในการที่จะเลือกกินแล้วรู้สึกว่าดีกับตัวเองแล้วรู้สึกสุขภาพเราดีขึ้นด้วยไม่น่าเชื่อนะคะกับการแค่นั่งจดบันทึกไดอารี่ทุกๆวันว่าเราทานอะไรไปบ้างเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนชีวิตปรับทัศนคติได้มากขนาดนี้สำหรับบางคนนะคุณมิ้นสามารถที่จะปฏิวัติชีวิตได้เลยแหละครับในเรื่องของการเขียนไดอารี่ไดเอทเนี่ยตอนแรกอาจจะดูเหมือนยุ่งยากนิดนึงครับแต่ไม่มากหรอกครับเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านทำได้แล้วต่อไปมันจะเป็นอัตโนมัติไปเองว่าแต่คุณแจ็คล่ะคุณแจ็คมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมจริงๆผมโชคดีเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเวลาไปออกกำลังกายก็ไม่เบื่ออย่างเดียวคือรถติดขับรถก็1 ชั่วโมงแล้วเลี้ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าตายแล้วนี่คุณผู้ชมทุกคนก็จะมีอุปสรรคในชีวิตมากมายคิดไปเองก็ได้หรือว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆก็ได้แต่ว่าวันนี้ค่ะเราโชคดีมีโค้ชมิกกี้ของเราแล้วรออยู่ช่วงหน้าแล้วกับวิธีปลุกใจให้ไปออกกำลังกายค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กับกูรูด้านการออกกำลังกายนะคะที่จะมาให้คำแนะนำดีๆกับเราเรื่องของการปลุกใจให้อยากออกกำลังกายโค้ชมิกกี้เราแข่งทำอาหารกันแล้วใช่ไหมครับ pre-workout ถูกแล้ว battle ไปแล้วใช่แล้วแต่ว่ายังไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนงั้นเดี๋ยวเรามาวิดพื้นกันเลยมาพี่แจ็คได้เลยค่ะครับพร้อมไหมคะพร้อมครับไป1 2 3ยังเบาๆอยู่เนาะแจ็คเร็วๆพอแล้วครับนะผมโอ้โหตายแล้วแต่นี่แจ็คแบบเหนื่อยแบบนะผมยังสบายอยู่แดงเลยนะถามจริงรู้สึกว่าทำได้เยอะกว่าตอนทำอยู่คนเดียวปะเยอะแล้วเร็วแล้วแบบเหมือนมีคู่แข่งอยู่ข้างๆใช่ไหมรู้ไหมเนี่ยเมื่อกี้มิกกี้ไม่ได้ทำเลยอ่ะการที่เรามีจิมพาร์ทเนอร์หรือว่ามีบัดดี้ในการออกกำลังกายนะจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคู่แข่งหรือว่ามีเพื่อนที่คอยพาเล่นด้วยกันเราสามารถเกี่ยนน้ำหนักที่เรายกแข่งกับเพื่อนได้แต่ถ้าไม่มีใครมาเล่นด้วยจริงๆเนี่ยข้อที่2เลยคือการสะกดจิตคนอื่นที่มาเล่นด้วยพูดเหมือนกับหมอเลยเนอะการที่เรามีรูปไอดอลหรือว่าคนที่เราอยากมีรูปร่างแบบนั้นเป็นแรงบันดาลใจนะต้องครับคอยดูตลอดไอดอลผมเลยครับคือโรนัลโดเดี๋ยวนี้หนุ่มๆที่เขาหุ่นดีๆกันคุณอย่าเข้าใจว่าเขาเป็นเกย์นะที่เขานั่งจ้องดูผู้ชายหุ่นดีนี่คือเขาเป็นแรงบันดาลใจแจ็คเองมีไหมก็คงจะเป็นรัฐที่ตอนกำลังฟิตๆก็ได้แต่ว่าข้อเสียคืออะไรรู้ไหมคะทำไมอะครับมิ้นบางครั้งดูทุกวันเราเริ่มท้อค่ะมันต่างกันฟ้ากับเหวมากเลยมีเทคนิคง่ายๆอยู่ก็คือว่าปกติเราตั้งเป้าเอาไว้จะลดสักประมาณ10 กิโลก่อนหั่นจาก10 กิโลอาจจะเหลือ5 กิโลก่อนก็ได้มาทีละนิดค่อยๆเดินไปทีละหน่อยครับแต่ถ้ามันมีก้าวแรกแล้วเดี๋ยวมันก็ไปถึงดวงดาวเองครับคมขนาดนี้หนูก็ต้องคมบ้างเป็นทิปข้อที่4ผูกความสำเร็จไว้กับเหมือนจะไปแตะดวงดาวใจค่ะมินลดน้ำหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงเป้าหมาย5 กิโลนี่แล้วค่ะครับเราต้องผูกมันไว้กับความพอใจค่ะนี่ไงคุณผู้ชมดูฟินมากก็เหมือนให้รางวัลกับตัวเองอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะให้รางวัลตัวเองแล้วอย่าลืมว่าอย่าให้มากเกินผมยังมีข้อนึงอ้าวเหรอคะครับผม workout diary ค่ะก็คือเป็นการจด workout ของตัวเองสมมุติเราแพลน workout เสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะจดดูว่าโอเควันนี้เล่นกี่ทีน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเราคอยดูว่าพัฒนาการของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับเราคุณสวยในฝันใกล้แค่เอื้อมจริงๆแต่ตอนนี้ค่ะเรามีคำถามจากทางบ้านเราอยู่ใน Facebook เดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามกันค่ะ คืออย่างนี้ครับมันมีกรณีอยู่เคสหนึ่งนะที่เป็นสาวเลยนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะลดน้ำหนักลดได้อย่างดีเลยครับประสบความสำเร็จด้วยแต่ทีนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งมันมีบางส่วนที่เป็นส่วนเกิดมีหนังตรงพุงย้วยขึ้นมามิ้นที่เกิดขึ้นจากอะไรอะคะ1ลดเร็วในช่วงแรกอย่างที่2ตัวคนเราเนี่ยมันเหมือนกับขนมชั้นนะครับชั้นบนคือหนังชั้นล่างก็คือเรื่องของไขมันหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ชั้นใต้ก็เป็นกล้ามเนื้อเวลาที่ลดไปเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อหายไขมันที่อยู่ตรงกลางหายเนื้อมันก็จะยุ้ยๆนี่ก็คือกลไกในด้านการแพทย์ครับถ้าในด้านการออกกำลังกายใช่ไหมอย่างเช่นคนที่ลดน้ำหนักเนี่ยถ้าคาร์ดิโอเยอะๆผู้หญิงชอบทำส่วนมากอะไรเงี้ยจะชอบเบิร์นอย่างเดียวเลยไม่ยอมเล่นเวทเพราะกลัวตัวใหญ่พอไม่เล่นเวทตรงเนี้ยจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยไม่มีพอไม่มีปุ๊บเนี่ยไขมันที่หายไปเนี่ยมันก็จะเริ่มย้วยก็จะทำยังไงล่ะที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็ต้องกินอาหารที่มันช่วยในการเสริมสิ่งที่ขาดไปให้เติมเต็มขึ้นอาจจะได้ไขมันดีจากปลานะครับอาจจะได้เรื่องของกล้ามเนื้อจากโปรตีนจากเนื้อสัตว์อกไก่ใช่ครับไข่ขาวก็ยังได้ก็คือพวกที่ให้โปรตีนทั้งหลายแล้วถ้าในด้านของการออกกำลังกายการคาร์ดิโออย่างเดียวนะครับก็อยากใช้เปลี่ยนมาเป็นเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยควบคู่กันไปอย่างที่โค้ชมิกกี้บอกสลับกันไปแล้วก็เรื่องของการกินครับกินอาหารที่มันช่วยในเรื่องของการสร้างกล้ามแล้วก็เติมเต็มในเรื่องของไขมันดีครับถ้าใครมีคำถามอะไรด้านสุขภาพนะด้านอาหารด้านการออกกำลังกายถามมาได้เลยค่ะทาง Facebook Fanpage ของเรากินเปลี่ยนชีวิตนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้สนุกมากๆแล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้ใหม่ๆได้สาระใหม่ๆแล้วก็ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆพวกเราก็ขอขอบคุณน้องแจ็คมากๆนะคะรู้สึกสนุกมากเป็นเกียรติมากก็ขอบคุณครับแล้ววันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะจาก Botany Beach Resort ค่ะรวมถึงเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจาก Has Scene แล้วก็ Onboard ค่ะคราวหน้าเราจะไปเปลี่ยนชีวิตใครนะครับติดตามกันได้ในกินเปลี่ยนชีวิตสัปดาห์หน้าครับไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีครับกินเปลี่ยนชีวิตสัปดาห์หน้าเผยสุดยอดอาหารให้ผิวสวยกับเกรดการก้าวและเพิ่มระดับความใสด้วยเมนูของเชฟอีกใส่ความเซ็กซี่ลงไปด้วยท่าบริหาร S-Curve กับโค้ชมิกกี้ครับ